อบคุณอาจารย์เป็กกี้นะคะขอขอบคุณพี่น้ำแม่ทีมของเราด้วยนะคะที่สนามอะค่ะเพราะว่ามันได้ความรู้อะไรอีกเยอะเลยค่ะที่หนูเก่งได้ก็เพราะว่ามาแข่งหลายๆเวทีอะค่ะได้ทั้งมิตรภาพแล้วก็ความรู้ค่ะและที่สำคัญหนูก็ได้รางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านไปสู่ชาวจังหวัดกาญจนบุรีด้วยค่ะได้ทั้งความรู้ความตื่นเต้นแล้วก็ได้ความรู้กับอีกเยอะเลยตื่นเต้นมากตื่นเต้นบอกไม่ถูกเลยค่ะแบบสุดๆเลยค่ะมันบอกไม่ถูกจริงๆอะค่ะก่อนมาเนี่ยค่ะก็ซ้อมประมาณครึ่งเดือนนะคะก็ไม่คิดว่าจะได้เหมือนกันเพราะว่ามีแต่คนเก่งๆเยอะตัวแม่เยอะมากค่ะมาจากร้านเนลามิดคิ้วสวยใบปักเป้าค่ะอยู่ที่สุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็การแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันครั้งแรกก็ดีใจมากๆค่ะเตรียมตัวมาประมาณ2เดือนค่ะก็คือฝึกกับทำคนจริงทุกวันเลยไม่คิดว่าจะได้ค่ะคือเข้าท็อป10อ่ะก็ดีใจแล้วอ่ะอยากขอบคุณพี่เป้าอาจารย์ที่ให้การสนับสนุนทุกอย่างเลยมาจากประจวบค่ะดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากที่ได้รางวัลนี้แบบไม่คิดว่าจะได้เพราะเป็นครั้งแรกของการแข่งขันเลยค่ะมีการซ้อมแผ่นหนังบ้างแล้วก็เหมือนเราสักคนจริงทุกวันเราก็พยายามอิงตามคนคิ้วจริงเลยค่ะเหนื่อยมากค่ะเพราะว่าแบบไม่คิดว่าตัวเองจะได้ด้วยแล้วก็เหมือนเป็นช่างบ้านนอกด้วยค่ะก็ไม่คิดว่าจะสามารถทำได้ค่ะอยากขอบคุณคนแรกก็คือแม่ลือค่ะทรงคิ้วนี้ได้มาจากแม่ลือเลยนะคะแล้วก็อาจารย์น้ำนภัสนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของการแบบฝึกซ้อมเลยค่ะจากที่ไม่เคยฝึกซ้อมมาก่อนแล้วก็ทำให้แบบขยันฝึกซ้อมมา